สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอาจารย์ไปทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณครูไปทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้เราจะพูดถึงการเกิดสปีชีส์ใหม่กันไปที่สไลด์ของการเกิดสปีชีส์ใหม่กันค่ะสาระการเรียนรู้ในวันนี้เราจะพูดถึงการเกิดสปีชีส์ใหม่นะคะในภาพที่เรียนเห็นนี้จะเป็นสปีชีส์เดียวกันนั่นก็คือบัวที่อันนี้เรียกว่าบัวอะไรเอ่ยบัวหลวงบัวที่เราจะพบเห็นอยู่ตามทุ่งนาตามบึงน้ำจืดใหญ่ๆนะเป็นบัวที่มีขนาดสูงใหญ่แต่ถามว่าบัวที่มีขนาดสูงใหญ่สมัยก่อนไม่นิยมเอามาเลี้ยงตามบ้านตามโรงแรมก็ไม่ค่อยนิยมเลี้ยงเดี๋ยวนี้ก็กลับกลายเอามาเลี้ยงในโรงแรมชูกิ่งใบเนี่ยสูงดูดีเหมือนกกทูบฤาษีที่เป็นพืชที่ไม่มีคุณค่าเลยแต่ถ้ามีความเป็นศิลปะจับมาปลูกในแจกันทรงสูงที่สวยๆหรือปลูกแล้วมัดหรือตัดลำต้นมามัดแต่งตามเสาตามงานโรงแรมกิจกรรมต่างๆก็จะออกมาได้ดีทั้งๆที่เป็นพืชที่ดูแล้วไม่ใช่พืชมีราคาเลยนะเป็นพืชที่ถูกทิ้งตามท้องทุ่งท้องนานะคะเพราะนี้ที่ทุ่งสามยอดเราเยอะมากช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ใช่หน้าแล้งนะคะบึงบัวสามยอดก็จะมีดอกให้ชมเยอะนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะมีพืชน้ำมากมายก็แยกออกเป็นสปีชีส์อย่างชัดเจนอันนี้ก็เป็นสปีชีส์หนึ่งนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสำหรับในเรื่องของการเกิดสปีชีส์ใหม่นักเรียนเรียนแล้วก็ต้องอธิบายคำว่าสปีชีส์ใหม่ได้นะคะทีนี้สปีชีส์ใหม่ที่คุณครูจะพูดเนี่ยจะบอกว่าสาระมันค่อนข้างจะเป็นการบรรยายเนื้อหาจะเป็นการบรรยายเยอะดังนั้นก็จะทำให้นักเรียนต้องใช้สมาธิในการฟังและก็จดบันทึกกันนะคะเราจะไปลองดูสิ่งมีชีวิตที่หยิบมาเขียนไว้ในตำราเรียนของสสวทในหน้าที่151นะคะเปิดแบบเรียนไปจะเจอหน้าที่151หน้านี้นะคะจะพูดถึงการเกิดสปีชีส์ใหม่นักเรียนคะการเกิดสปีชีส์ใหม่เนี่ยมันสามารถเกิดได้หลายๆกรณีอาจจะเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทำให้มันเกิดสปีชีส์ใหม่ขึ้นมาไม่ได้หมายความว่าหยิบมันไปผสมพันธุ์กันอันนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยภัยพิบัติหรือการกระทำของมนุษย์กระทำไปโดยไม่ได้ใช่ทางตรงที่จะทำให้มันเกิดสปีชีส์ใหม่แต่เป็นทางอ้อมทำจัดสรรหรือจัดตกแต่งหรือจัดแบ่งลักษณะภูมิประเทศใหม่แล้วทำให้สิ่งมีชีวิตกลุ่มเดียวกันและถูกแบ่งเขตแดนกลับไปผสมพันธุ์กันอีกไม่ได้หมายความว่ามันข้ามเขตไปหากันและกันไม่ได้ในกลุ่มเดียวกันบางทีมันถูกแยกออกไปแล้วก็กลับมาไม่ได้อาจจะถูกพรมแดนกั้นอย่างเช่นเคสที่จะให้ศึกษาในเคสนี้เป็นประชากรกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการเกิดสปีชีส์ใหม่กรณีที่มีสิ่งกีดขวางทางภูมิประเทศการเกิดสปีชีส์ใหม่บอกแล้วมีหลายกรณีเช่นอาจจะเกิดจากสิ่งกีดขวางทางภูมิประเทศซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยภัยพิบัติเป็นผู้ก่อก็ได้กรณีอย่างเงี้ยหรือเกิดจากการกั้นเขตแดนการขุดเป็นร่องน้ำทำให้มันไม่สามารถจะรวมกลุ่มกันได้มันถูกแบ่งดินแดนนะคะเอาละก็ให้นักเรียนดูภาพนี้ประชากรในสปีชีส์เดียวกันเนี่ยหน้าตาเหมือนกันสปีชีส์เดียวกันอันนี้บอกให้เลยไม่ใช่เห็นว่า
หน้าตามันคล้ายกันมันอาจจะไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันก็ได้เช่นเต่าต่างๆเต่าหกเต่าเหลี่ยมเต่าจักอะไรอย่างเงี้ยเต่าเหลืองเต่าเดือยนะฮะมากมายอันนั้นคนละสปีชีส์แต่อันนี้สปีชีส์เดียวกันยืนยันเลยนะคะว่าเป็นประชากรในสปีชีส์เดียวกันทีนี้ประชากรในสปีชีส์เนี้ยในกลุ่มเนี้ยมีเหตุเกิดก็คือเกิดการแบ่งแยกทำให้ประชากรนั้นแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยและก็ผสมพันธุ์กันไม่ได้เช่นอาจจะมีสายน้ำสายใหม่มาตัดผ่านแหล่งที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ใช่สายน้ำอาจจะเป็นถนนมาตัดผ่านเกิดการสร้างสิ่งกีดขวางที่มีขนาดใหญ่แล้วสิ่งพวกนี้ก็ไม่สามารถจะไปหากันได้ที่แรกเลยก็เป็นแหล่งเดียวกันจะยกตัวอย่างลักษณะนี้ให้ดูนะคะสิ่งมีชีวิตในลักษณะเดียวกันอยู่ที่อยู่เดียวกันพอมีการกระทําของมนุษย์เกิดขึ้นนะหรือจะภัยพิบัติธรรมชาติก็ได้มาแบ่งแยกให้กลุ่มเดียวกันทั้งหมดเนี้ยมันเกิดการแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มนะฮะเกิดการแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มโดยแบ่งขาดตอนสิ้นเชิงเลยนะซึ่งในเคสนี้จะพูดถึงว่ากรณีที่มีแหล่งน้ำนะฮะมีแม่น้ำสายใหม่มาตัดผ่านเนี่ยมีแม่น้ำสายใหม่มาตัดผ่านอาจจะเป็นแม่น้ำสายที่ขนาดใหญ่ทำให้สิ่งมีชีวิตจะถูกแบ่งออกเป็นสองฝากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเช่นมีการคัดเลือกตามธรรมชาติการคัดเลือกตามธรรมชาติก็จะเข้ามามีบทบาทนะฮะทำให้ความแตกต่างระหว่างประชากร2กลุ่มเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะทำไมคะพอแบ่งตัดผ่านปุ๊บเนี่ยกลุ่มบนเนี่ยทีแรกเลยมันเป็นประชากรที่มีอะไรเหมือนกันทุกอย่างภายนอกเหมือนกันทุกอย่างพอมีแม่น้ำมาตัดผ่านปุ๊บมันก็ถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มนี้อาจจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันพออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันปุ๊บมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะกลุ่มเล็กเนี้ยก็มีสีที่ต่างจากเดิมออกไปใช่ไหมคะพอมันต่างจากเดิมออกไปปุ๊บนะเอาละเดี๋ยวดูต่อนะคะมีแม่น้ำตัดผ่านตรงนี้สิ่งมีชีวิตทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมจนถ้ากลับมาอยู่รวมกันอีกเนี่ยก็จะผสมพันธุ์สืบลูกหลานไม่ได้เป็นเหตุให้ยีนบนเกิดการเปลี่ยนแปลงบนโครโมโซมยีนบนโครโมโซมเนี่ยมี DNA ที่เปลี่ยนไปและเปลี่ยนแบบสิ้นเชิงคือไม่สามารถจะกลับมาสืบพันธุ์กันได้กรณีที่มันกลับมาสืบพันธุ์กันไม่ได้เนี่ยอาจจะหนึ่งมันมีอะไรที่ต่างกันมันก็จะไม่ยอมกันและกันก็คือมันไม่ใช่พวกเดียวกันสัตว์มันก็จะไม่ยอมให้ผสมพันธุ์กันนะสีก็คนละสีใช่ไหมคะพอไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอาจจะอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ต้องแก่งแย่งมากก็จะกลายเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างจะดุร้ายสัตว์ที่เห็นแก่ตัวอะไรประมาณนี้พอมาอยู่กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเคยอยู่อย่างเอื้ออาทรก็พอเข้ามาอยู่รวมกับเขามันก็จะไม่เข้ากลุ่มมันก็จะไม่เอาพวกด้วยนะแม้ว่าผสมพันธุ์กันยีนมันถูกเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงมันก็ทำไมคะกลายเป็นการเกิดสปีชีส์ใหม่พอเกิดสปีชีส์ใหม่ปุ๊บผสมพันธุ์กันอาจจะได้ถ้ามันยอมบางกรณีบางตัวบางคู่เนี่ยมันยอมผสมพันธุ์กันแต่มันก็ไม่มีลูกไม่มีหลานใช่ไหมคะก็ได้สปีชีส์ใหม่เหมือนกันแต่เป็นสปีชีส์ที่ไม่สามารถจะสืบทอดเผ่าพันธุ์ต่อไปได้ก็คือเป็นหมันนั่นเองเพราะว่า
ลักษณะตัวควบคุมบนพันธุกรรมก็คือ DNA เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะก็คือบางชนิดก็ไม่ผสมพันธุ์กันเลยไม่ยอมบางชนิดก็อาจจะผสมพันธุ์กันแล้ว